สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ20มีจำนวน1คูณกับ 6.8 มีค่าประมาณเท่ากับ5คูณ7ถามว่าจำนวนนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนใดนะคะเราก็จะให้จำนวน1ก็คือเท่ากับ a นะคะกำหนดเป็น a เขาบอกว่าจำนวน1ก็คือ a คูณ 6.8 มีค่าเท่ากับ5คูณ7ถามว่าจำนวนนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนใดหาค่า a ก่อนนะคะก็คือ5คูณ7หารด้วย 6.8 ก็จะได้ค่า a ประมาณ5นะคะซึ่ง5ถามว่าไม่น้อยกว่าจำนวนใดก็คือไม่น้อยกว่า 4.50 ตอบข้อ2